จรวนพาน้องเดชกับดีคายกีฬาเมคโอเวอร์วันนี้ครับพี่เก่งโอมีคำถามจะมาถามจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้เห็นพี่เก่งตัดนู่นทำนู่นทำนี่เนี่ยอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงและอยากจะมาสอบถามพี่เก่งเรื่องนี้อ่ะเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันครั้งที่แล้วผมถามพี่เก่งถูกไหมแบบมีสายกับไร้สายเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันต่างกันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับตัวไร้สายครับที่ได้ใช้ไปมันคล่องขวาจับถือใช้งานได้สะดวกหนักเบาน้ำหนักโอเคด้วยมีสายเนี่ยก็พี่เก่งก็เคยใช้งานเหมือนกันเคยครับเคยแต่พอได้ใช้ไร้สายเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใช้งานสะดวกกว่าใช่ครับพกพาได้สะดวกพกพาด้วยครับผมเห็นเมื่อสักครู่ตอนตัดเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใส่รองหวีอะไรต่างๆอันนี้ให้พี่เก่งอธิบายขยายนิดนึงอ๋อเป็นฟันรองครับครับเป็นฟันรองดีกว่าฟันรองก็จะมีหลายขนาดหลายเบอร์แต่ฟันรองของที่ใช้เมื่อกี้ของดิคากิล่าจะมีตั้งแต่เขาจะบอกเป็นมิลลิเมตร3มิลลิเมตรใช้ฟันรองเบอร์นี้ก็คือไถไปแล้วความสั้นของเส้นผมจะเหลืออยู่ประมาณ3มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อไอ้ที่บอกว่า3มิลลิเมตรก็คือเส้นผมที่เหลืออยู่ใช่ครับไม่ใช่ที่เอาออกไปไม่ใช่ครับโอ้นี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ย3มิลลิเมตรก็จะมี6มิลลิเมตรก็ไล่กันไปเรื่อยๆจากสั้นครับผมก็จะมีหลายฟันรองครับโอเคและผลิตภัณฑ์ดีคากิล่านะครับที่ได้ใช้ตัดแต่งทรงผมและหนวดมีหลากหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัดผมไร้สายปรับระดับได้รุ่น KMHS018B เป็นแบตเตอรี่ไร้สายที่มีขนาดกระทัดรัดทำให้พกพาได้สะดวกสามารถชาร์จและใช้งานได้ยาวนานถึง50นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งน้ำหนักเบาจับถนัดใบมีดคมทนทานด้วยหัวตัดไทเทเนียมตัดได้เกลี้ยงเกลาและปลอดภัยต่อบริเวณศีรษะมากขึ้นนะครับถัดมาครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับแบตเตอรี่ไร้สายขนาด39มิลลิเมตรรุ่น KMHS003W ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับองศาใบมีดได้5ระดับครับและการเปิดปิดเนี่ยสามารถเปิดปิดด้วยง่ายเพราะว่าออกแบบมาด้วยเป็นปุ่มสไลด์นะครับมีขนาดที่พอเหมาะพอดีมือน้ำหนักเบาสามารถจับได้กระชับและระยะเวลาในการชาร์จนะครับ8ชั่วโมงสามารถใช้งานได้50นาทีเช่นเดียวกันครับและตัวท็อปตัวนี้เลยครับเพิ่งออกมาใหม่ไม่นานกับแบตเตอรี่ตัดผมไร้สาย45มิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ดีไซน์เรียบง่ายใช้งานได้สะดวกมาพร้อมกับอุปกรณ์ฟันรองหวีที่จะช่วยคุณเนี่ยตัดแต่งผมได้ง่ายมากขึ้นนะครับอีกทั้งใบมีดเนี่ยยังปรับระดับได้ถึง5ระดับมีหน้าจอแสดงผลแบบ LED ด้วยเวลาเราทำงานหรือว่าเราตัดแต่งผมอยู่เนี่ยเราก็สามารถดูระยะเวลาการทำงานที่เหลือได้นะฮะมีแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง 2,500 มิลลิแอมระยะเวลาในการชาร์จเพียงแค่3ชั่วโมงแต่ใช้งานได้ยาวต่อเนื่องสูงสุดถึง180นาทีตัวเครื่องกลหนวดไฟฟ้าเนี่ยปกติอย่างตัวผมเนี่ยเวลาผมกลหนวดเนี่ยผมยังใช้เป็นแบบเป็นใบมีดอยู่ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดแบบเลือดออกมีเมื่อกี้แบบเรากลไม่ดีมันจะมีเรื่องปัญหาพวกนี้เข้ามาทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่โกนให้น้องอิริกครับเห็นมันมีแบบ2เครื่องที่พี่เก่งใช้ฮะเป็นหัวโรตารี่กับหัวฟอยล์ครับใช่ครับตอนแรกผมใช้ไอ้หัวโรตารี่ครับตัวนั้นสามารถแบบเข้ากับสรีระเข้ากับรูปหน้าแนบหน้ามากกว่าใช่ครับแนบหน้าได้มากกว่ามันคล่องตัวครับครับรู้สึกเข้าง่ายเข้าตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมปกติถ้าเกิดใช้มีดแล้วเราไม่ระวังบาดก็เคยบาดก็มีเคยบาดก็มีและนอกเหนือจากแบตเตอรี่แล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์เครื่องกลหนวดด้วย
ที่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใช้ตัดแต่งหนวดและคราวให้กับน้องอีริกนะครับสำหรับรุ่นแรกเป็นเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบโรตารี่รุ่นอัจฉริยะ 3D ที่มีความยืดหยุ่นปรับเข้ากับรูปหน้าที่หลากหลายมีใบมีดกันจรแบบป๊อปอัพซึ่งตัวนี้นะฮะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีจะโกนแบบแห้งหรือแบบเปียกก็ได้ไร้กังวลครับถัดมาครับเป็นเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า3หัวแบบโรตารี่เช่นเดียวกันครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่600มิลลิแอมใช้งานได้สูงสุดถึง45นาทีบริเวณที่จับมีหน้าจอ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่คงเหลือด้วยระยะเวลาในการชาร์จนะครับ8ชั่วโมงเราควรจะดูแลยังไงครับพี่เก่งสามารถใช้เป็นแปรงปัดครับแปรงปัดได้ครับผมถ้าถอดออกได้ก็สามารถถอดมาทำความสะอาดได้ก็คือควรเลือกซื้อเครื่องที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยใช่ครับในเรื่องของใบมีดพวกนี้มันใช้ได้ยาวนานไหมฮะนานครับขอแค่อย่าทำตกทำอะไรก็อ๋ออย่าทำตกอย่าทำอะไรนี้เห็นเหมือนสมัยก่อนตอนผมตัดผมแบบตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะมันจะมีแบบน้ำยาหยอดใช่ไหมเหมือนน้ำมันหยอดใช่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 ครับช่วยครับช่วยในส่วนของการลดแรงเสียดทานอะไรของฟันแล้วเวลาฟันมาทำงานอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนหล่อลื่นครับหล่อลื่นอะไรครับมันหยอดครับมันหยอดเวลาถ้ามีเครื่องมีแบบรู้สึกมีเสียงหรือว่ามีอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็หยอดก็หยอดในปริมาณที่ไม่เยอะมากตามจุดตามอะไรอย่างนี้ครับผมเผื่อใครนะครับที่อยากจะมาใช้บริการนะครับให้พี่เก่งตัดผมให้นะครับอยากให้พี่เก่งแนะนำหน่อยฮะว่าร้านอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับอ๋ออยู่รามคำแหง43/1ครับผมชื่อร้านสคัมแบดครับแล้วก็มีเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนของเราเองนี่ครับของสอนตัดผมพี่แฟร์ครับใช่ครับโอเคอยู่ที่ใกล้ๆกันครับซอยรามคำแหง53ครับผม53อ๋อครับไปไม่กี่ซอยเองอันนั้นก็จะเป็นโรงเรียนสอนตัดผมชายครับสอนเบสิกแอดวานซ์ครับอ๋อมีตั้งแต่เบสิกเลยแต่แอดวานซ์แอดวานซ์ก็มีด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับเผื่อใครอยากจะเข้ามาใช้บริการที่นี่ร้านสคัมแบ๊กนะครับอยู่ซอย43/1ครับทะลุทาวน์อินทาวน์ได้มาใช้บริการที่เก่งตัดผมได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะเรียนการตัดผมเลยอยากจะเก่งแบบพี่เก่งเนี่ยก็เข้าไปใช้บริการได้เหมือนกันที่ซอย53เนาะใกล้ๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับดีไคกิล่าของเราถ้าเกิดใครนะครับอยากจะใช้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage ครับดีไคกิล่า Thailand หรือในแอปพลิเคชัน Shopee นะครับเสิร์ชได้เลยดีไคกิล่าเดี๋ยวผมให้ทีมงานฝากไว้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณพี่เก่งด้วยครับสำหรับเกร็ดความรู้นะฮะแล้วก็ ดีไคกิล่า Makeover คอนเทนต์ของเราสัปดาห์หน้าจะไปไหนนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันให้ดีว่าเราจะไปแปลงโฉมใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ